แลบนี้เป็นแลบการศึกษาประสิทธิภาพของใบพัดแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีตัวชุดใบพัดติดตั้งกับตัวบาลานซ์แล้วติดตั้งกับชุดควบคุมการหมุนของมอเตอร์แล้วก็จะมีแหล่งพลังงานคือตัวจ่ายไฟฟ้านะครับระบบจ่ายไฟฟ้าเราเป็นแบตเตอรี่วัตถุประสงค์การทดลองก็คือทำการศึกษาหาคุณลักษณะที่สำคัญของใบพัดได้แก่สัมประสิทธิ์แรงขับสัมประสิทธิ์กำลังแล้วก็อัตราส่วนเดินหน้าที่เรียกว่า advance ratio รูปแบบของการทดลองก็คือเราไปทำการวัดค่าแรงขับแรงบิดก็คือโมเมนต์ของตัวบาลานซ์ที่ความเร็วของกระแสอากาศต่างๆการภายใต้สภาวะความเร็วรอบในการหมุนคงที่สิ่งที่เราต้องทำก็คืออันดับแรกติดตั้งเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วจ่ายแรงพลังงานเข้ากับตัวมอเตอร์หลังจากนั้นก็เปิดตัววิทยุที่ใช้สำหรับควบคุมตัวความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ในการวัดแรงขับและแรงบิดเนี่ยก็จะมาวัดที่ตัวอ่านค่าของตัวบาลานซ์ค่าแรงขับของมอเตอร์จะอ่านได้จากค่าแรงค่าแรงบิดหรือทอร์คที่ได้เมื่อใบพัดหมุนเนี่ยจะวัดได้จากค่าโรลลิ่งโมเมนต์ส่วนอัตราส่วนเดินหน้าที่มันเป็นอัตราส่วนเดินหน้าหรือวันโดยโชว์เนี่ยเราจะคำนวณเป็นอัตราส่วนระหว่างความเร็วของกระแสอากาศของอุโมงค์ลมที่วิ่งเข้าหาตัวใบพัดกับความเร็วรอบในการหมุนของใบพัดนั่นแหละการวัดค่าความเร็วรอบในการหมุนของใบพัดแล้วก็จะใช้ตัวอะคูมิเตอร์ตัวนี้เป็นระบบเลเซอร์กดที่ปุ่มด้านข้างกลุ่มด้านข้างจะมีแสงเลเซอร์ออกมาให้หาตำแหน่งตั้งทำให้ตัวแสงเลเซอร์ตัวนี้ไปวางเข้ากับตัวมอเตอร์ที่ติดตั้งตัวแถบสะท้อนแสงอยู่เมื่อมอเตอร์หมุนจะให้ค่าตัวมอเตอร์หมุนก็จะให้ค่าความเร็วรอบต่างๆกันครับฉะนั้นก็จะมีผู้ทำการทดลองไม่มีคนที่ประจานสถานีควบคุมวงลมอยู่คอยควบคุมความเร็วของวงลมคอยดูค่าฟอร์สบาลานซ์ฟอร์สแล้วโมเมนต์บาลานซ์คนที่สองก็ทำหน้าที่ตั้งขาอย่างนี้แล้วก็ทำหน้าที่วัดความเร็วรอบจะหาเก้าอี้มานั่งหรือว่าจะใช้แท่นอลูมิเนียมด้านหลังนี้ก็ได้ตามสะดวกบางคนก็สะดวกแบบนี้ก็แล้วแต่ตั้งแล้วนี้ก็ได้จะได้นิ่งๆค่าจะได้ความชัดเจนให้น้องดูครับส่วนคนที่3ก็ประจำสถานีคอยคุม คอยคุมการหมุนทดลองขั้นตอนการทดลองก็คืออันดับแรกเมื่อติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วให้ดูว่าตัวบาลานซ์เนี่ยได้ทำการรีเซ็ตค่าฟอสและโมเมนต์หรือยังเราต้องทำการรีเซ็ตค่าของมันก่อนเนื่องจากว่ามันมีน้ำหนักของอุปกรณ์อื่นด้วยครับทำได้โดยการกดรีเซ็ตเมื่อกดรีเซ็ตเสร็จโอเคก็จะได้ละ0000นะครับนอกจากรีเซ็ตตัวบาลานซ์แล้วเราก็ควรจะรีเซ็ตความเร็วของกระแสอากาศด้วยณตอนนี้ความยังมีความเร็ววิ่งอยู่นิดหน่อยนะครับให้เรากด zero pressureเมื่อกด zero pressure เสร็จตอนนี้ air speed เป็น0ทุกอย่างเป็น0สภาวะแรกที่เราต้องทำก็คือทำที่สภาวะไม่มีลมสภาวะที่ไม่ได้เปิดกระแสอากาศจากตัวอุโมงค์ลมนะครับความเร็วรอบแล้วแต่ผู้ควบคุมการทดลองจะกำหนดสมมุติว่าในการทดลองนี้กำหนดให้ทำที่ความเร็วรอบ 5,000 rpm เราก็ในขั้นแรกเราทำโดยที่ยังไม่มีกระแสอากาศออกมาก่อนเราก็ควบคุมให้มอเตอร์หมุนให้ได้รอบที่ 5,000 รอบคราวนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคนที่ควบคุมมอเตอร์กับคนที่อ่านค่า RPM สื่อสารกันว่าความเร็วรอบเท่าไหร่แล้วผู้ควบคุมก็ต้องคอยปรับจูนให้ตรงกันในกรณีนี้ 3,500 ขยับขึ้นอีกนิดนึง
3,600 2,500ในตอนนี้ที่พอเติ้ลเท่านี้ปรับได้ 5,000 แล้วเราก็บันทึกค่าจากบันทึกค่ากำลังทางไฟฟ้าที่อินพุตเข้าไปตอนนี้ 89.5 วัตต์อินพุตเข้าไป 89.5 วัตต์หรือจะใช้ค่ากระแสที่เป็นแอมป์คูณกับโวลต์ที่จ่ายไปก็ได้ตอนนี้นะครับหลังจากนั้นก็อ่านค่าครับได้47นิวตันพอหรือว่า rolling moment ที่ได้ 0.11 นิวตันเมตรอันนี้คือสภาวะที่ความเร็วกระแสอากาศความเร็วของมุมลมเป็นศูนย์ที่สภาวะต่อไปก็จะค่อยๆเร่งก็จะเพิ่มความเร็วกระแสอากาศจากมุมลมเข้าไปเรื่อยๆครับตามแต่ผู้ที่อาจารย์ผู้ควบคุมจะกำหนดอย่างในตอนนี้ก็ให้ความเร็วของมุมลมเพิ่มขึ้นทีละ5เมตรต่อเซกผมว่าเพิ่มไปแค่5เมตรต่อเซกจาก0เนาะอันนี้ไปที่5เมื่อปรับ input frequency แล้วรอสักพักหนึ่งให้ระบบมันให้กระแสอากาศมันมีความเร็วคงที่ก่อนตอนนี้คงที่อยู่ที่ 4.0 ประมาณนี้ 5.2 5.3 คงที่เมื่อความเร็วได้แล้วกลับไปดูว่าตอนนี้ความเร็วรอบในการของใบพัดเนี่ยยังอยู่ที่ 5,000 อยู่ไหมตอนนี้ความเร็วไกลการหมุนของใบพัดจากเดิม 5,000 นิดๆเหลือเพิ่มขึ้นเป็น 5,143 หน้าที่ของผู้ทำการทดลองก็คือลองปรับให้มันกลับไปเท่าเดิมอ่า 5,500 นะครับเมื่อได้ 5,000 แล้วเริ่มมีได้นิดหน่อยต้องกลับไปดูว่าแรงขับมีค่าเท่าไหร่แรงบิดมีค่าเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็เพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำแบบเดิมจนกระทั่งจนถึงย่านความเร็วที่ผู้ควบคุมกำหนดไว้แล้วก็จะเอาประมาณเท่าไหร่ครับกี่เมตรเปอร์เซ็นต์อันนี้20ประมาณM 17.3 หรือเอาจริงๆนะตอนนี้ก็ได้190.6วัตต์อะไรประมาณนี้ครับกี่นิวตันครับ81นิวตันพอ0.19แล้วเราก็ไปที่ความเร็วต่อไปนี้เราเริ่มจาก5เมตรต่อเซกค่ะแอม 16.46 หรือจะวัดเลยก็ได้ว่า 180.5 วัตต์เนาะครับเท่ากับ
76ที่รัดคออย่าลืมให้นักเรียนวัดความหนาแน่นของกระแสความหนาแน่นของอากาศด้วยตอนนี้อ่ะที่เคยอ่านแต่ตลอดอุณหภูมิเท่าไหร่ความหนาแน่นเท่าไหร่อันเนี้ยตอนสำคัญก็คือเวลาจะปิดมอเตอร์ตัวเนี้ยเราต้องถอดพาวเวอร์ถอดแหล่งพลังงานออกก่อนอย่าปิดวิทยุก่อนเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเอาแหล่งพลังงานออกแล้วหลังจากนั้นค่อยปิดวิทยุได้ไหมก็ปิดเครื่องปกติเท่านี้ครับขอบคุณครับ